ไปสมุยครั้งนี้ก็เลือกที่จะพักอยู่ที่ Weekender Bungalow ที่หาดละไมก็เป็นบังกะโลพื้นๆไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้หรูหราอะไรมากมายเน้นที่ราคาประหยัดถ้าเห็นภาพแล้วก็บางคนก็อาจจะคิดว่า อยู่ได้ยังไงคือช่วงที่ไปพักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ต่างชาตินะคนไทยนี่ก็จะน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ในช่วงที่ไป